ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมค่ะก็ออกอากาศนะคะออกอากาศทั้งหมด10สถานีนะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุสิริสาโลที่เมตตาลิงสัญญาณของวัดท่าพญาจักรนะวัดท่าพญาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสถานีวิทยุสาธุโรดิโอแล้วก็ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสถานีวิทยุธรรมรังสีวัดธรรมรังสีสถานีวิทยุดงไม้งามวัดดงไม้งามแล้วก็สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขออนุญาตถอยนิดนึงนะคะพอดีวันนี้ค่ะก็อยากจะจัดรายการอยู่นะคะแต่ว่าสถานที่อาจจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของญาติธรรมนะคะก็มารับเจ้าของรถนะคะคุณแมวซึ่งเรียกว่ามีคุณต่อวัดนะคะก็นำรถของตัวเองเนี่ยนะซึ่งตัวเองเจ้าของเนี่ยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็นำรถมาให้ทางวัดเนี่ยได้ใช้กันตั้งแต่ป้ายแดงเลยทีเดียวตอนนี้ก็กำลังจะหมดรีคีงวดแล้วหมดแล้วด้วยนะมีหน้าละทางรถเขาก็พยายามติดต่อมาว่าจะให้กู้เพิ่ม เพราะว่าปกติตัวเองเป็นคนติดต่อกับทางบริษัทรถโดยตรงอะค่ะเขาก็จะเหมือนกับบริษัทไฟแนนซ์นะคะปฏิพยายามติดต่อมาอะไรเงี้ยก็ใช้กันน่า4ปีแล้วเนาะ4ปีก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณแมวพอมีธุระอะไรก็แล้วแต่หรือแกมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรที่ทางวัดเราเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้นะคะตัวเองก็เลยเดินทางมารับนะเพื่อที่จะเดินทางกลับไปวัดด้วยกันแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีงานวันนี้งานปริวาสเป็นวันนี้งานปริวาสเป็นวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายซึ่งก็ในกิจกรรมเนี่ยการบรรยายให้กับพระคุณเจ้าฟังเนี่ยมันก็จบลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อวานได้อยู่กรุงเทพก็ฟังการเปิดใจของพระคุณเจ้าที่เข้ามาในงานปริวาสก็ดีใจมากที่สิ่งที่บรรยายไปทั้งหมดเนี่ย10วันเนี่ย9วันเนี่ยนะคะสิ่งที่บรรยายอยู่ทั้งหมด9วันเนี่ยเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อพระคุณเจ้าที่เข้ามาในงานปริวาสหลายรูปที่ท่านหลังจากงานปริวาสไปแล้วเนี่ยก็จะศึกขาลาเพศไปอยู่ไปเป็นคารวาสก็บอกว่าจะเข้าใจชีวิตดีขึ้นจะเข้าใจธรรมะขึ้นนำไปใช้ประโยชน์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยค่ะท่านญาติธรรมต้องบอกว่าการนำธรรมะนะคะการนำธรรมะเนี่ยนะคะมาใช้เนี่ยตอนที่เราฟังธรรมะแล้วเนี่ยการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยการที่เรานำธรรมะมาใช้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะสวัสดีค่ะพี่ยาวนะการที่เรานำธรรมะมาใช้เนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่พระปริวาสท่านเนี่ยสมัยเป็นคารวาสท่านทำตัวยังไงก็แล้วแต่แล้วท่านมาบวชแล้วท่านกลับไปเนี่ยแล้วมันอาจจะดีหรือไม่ดีอาจจะดีขึ้นจากการฟังธรรมะหรืออาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความคิดอะค่ะที่มันเกิดแรงบันดาลใจอะหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือบุญละทำได้ไม่ได้มันอยู่ขึ้นอยู่กับบารมีหลายอย่างมากเราจะไม่ว่ากันเราจะไม่ทำร้ายความรู้สึกเราจะไม่ทำร้ายจิตใจกันในการทำความดีเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการค่ะพี่ยาวก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ยังคุยกับพี่ต๋อมอยู่เลยว่าคนสร้างบารมีเนี่ย
บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ตัวเองไม่สบายใจตลอดเวลาคืออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าไม่สบายใจเนี่ยบางทีมันก็มีแต่ว่าเมื่อมีความไม่สบายใจแล้วเนี่ยทำยังไงกับความไม่สบายใจนั้นแล้วก็จะนำมาอธิบายนำมาบอกอาจารย์ธรรมว่าเอ้ยทำยังไงความไม่สบายใจนั้นเนี่ยมันจึงหายไปบางครั้งก็มีคนไม่เข้าใจเรามีคนไม่เข้าใจเราเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนจะแคร์มากเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าชั่วโมงที่มันขาดสติเนี่ยมันลืมไปว่าคนเราเนี่ยมันมีนิสัยเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วคนเราเนี่ยมีอุปนิสัยเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนเนี่ยจะยอมรับแล้วก็เข้าใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพียงแค่เราไม่เลือกที่จะพอใจคนที่เขาพอใจเราแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกคือให้เราเนี่ยกลับมาหาตัวเราเองให้ได้ซะก่อนกลับมาหาตัวเราให้เจอแล้วยินดีไม่ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีคำว่ายินดีเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันต้องดีแต่ว่ายินดีในความไม่ดีของตัวเองก็ได้ไม่ใช่ความชั่วนะคะหมายถึงว่าเราอาจจะด้อยกว่าคนอื่นเขาในเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยแต่เราก็ต้องยินดีในความไม่มีในยินดีในความไม่เป็นแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองอ่ะให้มีให้เป็นถ้าเราต้องการในความมีความเป็นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าความมีความเป็นเนี่ยมันไม่ได้ไปเป็นเรื่องที่จะทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องที่จะเบียดเบียนคนอื่นเราสามารถที่จะทำได้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะท่านให้เราเนี่ยรักษาศีล5เป็นเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยผลของการจะได้รับนะผลของการจะได้รับในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นผลสูงสุดของการปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนต้องการพระนิพพานสิ่งหนึ่งที่จะต้องการก็คือความสุขความสุขเนี่ยมันก็คือการดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราในแต่ละเรื่องที่แต่ละเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันหลักอริยสัจ4เนี่ยเป็นโครงสร้างวิธีการของการดับทุกข์ของแต่ละคนทุกๆคนได้หมดเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับแล้วพระองค์สามารถเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมานำมาบอกต่อคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือผู้ที่รู้แล้วก็สามารถบอกต่อคนอื่นเนี่ยให้รู้ตามบรรลุตามได้แต่เราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถบอกให้คนอื่นเนี่ยบรรลุได้แต่ในการที่บอกให้คนอื่นบรรลุตามได้แต่ว่าไม่ได้เห็นธรรมะนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ตรัสรู้เองจึงเป็นสาวกไงเพราะฉะนั้นคำว่าสาวกกับคำว่าว่าพุทธเจ้าเนี่ยจึงแตกต่างกันแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวันชัยเพิ่งรู้ค่ะว่ากล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยพอเราตั้งมุมนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามันขึ้นที่หัวมุมให้เราด้วย น่าจะตั้งแบบนี้ตลอดไม่ต้องมีนาฬิกานะคะขอนาฬิกาพี่ต๋อมมาอย่างดีเลยค่ะวันนี้มาก็มีพี่ต๋อมมาด้วยค่ะพี่ต๋อมอรัญญามาอยู่ด้วยกันก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในหน้าจอเพราะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คุณแมวอยู่ด้วยกันจะนี่เป็นที่พักที่โรงแรมแถวเกษตรนวมินทร์นะคะก็มาพักกันที่นี่เพราะว่าตีไปตีกลับเนี่ยต้องบอกว่า2วันแล้วค่ะ2วันที่เดินทางมากรุงเทพก็ถามว่ามีความลำบากอะไรไหมที่เดินทางมากรุงเทพแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนกรุงเทพสมัยที่พ่อกับแม่เนี่ยยังอยู่กรุงเทพอยู่เนี่ยก็ขับรถกรุงเทพอุทัยธานีเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วตีไปตีกลับตีไปตีกลับเคยถึงขนาดว่าตอนพ่อป่วยคือมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจจนถึงทุกวันนี้
บางคนอาจจะดูว่าโง่นะอย่างพ่อป่วยเนี่ยก็เป็นไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าพ่อป่วยหรือแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะตีรถกลับมองเทพทันทีเพราะว่ามันไม่สุดวิสัยมันพอทำได้หลายคนก็ดูว่าเฮ้ยเป็นห่วงพ่อแม่จนเป็นขนาดนี้เลยเหรอทุกขนาดนี้เลยเหรอโอ้อยู่ไม่ได้เป็นวิปัสสนาจารย์ทำไมสอนคนอื่นให้ปล่อยวางแต่ตัวใหม่ตัวเองถึงไม่ปล่อยวางบางคนก็พูดแบบนี้ค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นจากความที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกจิตเขาเรียกภาวนาภาวนาเองเนี่ยมันมีหลายวิธีไม่ได้พูดเพื่อที่ให้มันดูดีนะแต่พูดเพื่อที่จะสำหรับท่านบางท่านที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วนำไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครจะจับผิดเนี่ยก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรคือเหตุผลในการตีรถไปกลับกรุงเทพความรู้สึกก็คือปลูกความอบอุ่นให้กำลังใจกับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นจะไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญได้พยายามทำชีวิตเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยให้มันมีโอกาสดีที่สุดก็เลยคิดว่าถ้าพ่อแม่ป่วยเนี่ยบอกกับตัวเองเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะไม่ได้สนใจความรู้สึกของใครเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวจะสนใจความรู้สึกของคนอื่นก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องส่วนรวมถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยต้องสนใจความรู้สึกของคนรอบข้างแล้วว่าเราทำแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยส่วนรวมเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรือมันจะมีอะไรที่มันมีผลต่อวัดต่อยังทำจิตอาสานะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาศัยว่าเราเนี่ย อยู่กับครอบครัวก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวใครจะเข้ามาในชีวิตของครอบครัวเราเนี่ยถ้าเข้าใจเราก็ขอบคุณถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรแต่พอตอนนี้เนี่ยพ่อเสียไปเนี่ยการที่เราขับรถมากรุงเทพอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งป่วยเล็กๆน้อยๆก็มาอะไรเงี้ยป่วยปุ๊บนึงมาปั๊บเลยป่วยปุ๊บรู้ว่าป่วยปุ๊บมาปั๊บเลยความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนแม้กระทั่งเราอะความรู้สึกของคนสำคัญเนี่ยมันต้องมีโอกาสความรู้สึกของความเป็นคนสำคัญเนี่ยมันต้องมีโอกาสอยู่ดีๆเนี่ยเราจะดีแต่ปากอะพูดพ่อแม่ดีที่สุดสำคัญที่สุดบอกกับคนนั้นบอกกับคนนี้ว่าพ่อแม่สำคัญมันสู้การกระทำไม่ได้ค่ะท่านญาติธรรมการกระทำที่ท่านให้ท่านรู้สึกว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญจริงๆอะมันต้องดูตอนที่เขามีปัญหาตอนที่เขาต้องการกำลังใจตอนที่เขากำลังเป็นอะไรอยู่ตอนที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งถึงจะมีน้องชายเองเนี่ยก็บอกบางทีเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจเราเหมือนกับเราดื้อค่ะทุกคนไม่เข้าใจบุญคืออะไรน้องชายบอกว่าพี่หนูไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพี่หนูไม่ต้องมาเพราะว่าเอ๋ดูพ่อกับแม่ได้พ่อแม่เป็นนิดเดียวคืออยากจะบอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ห่วงว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่ได้รับการรักษาที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ห่วงเรื่องพวกนี้เลยแต่ตัวเองมองอีกมุมหนึ่งซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้มองแล้วก็นึกไม่ถึงส่วนใหญ่มุมนี้ก็คือมุมที่จะสร้างบุญนะคะสร้างความรู้สึกดีๆแล้วก็สร้างความสำคัญให้มันเกิดขึ้นกับพ่อแม่ทำยังไงให้พ่อแม่รู้สึกว่านี่นะคือความสำคัญที่เรามอบให้ถึงเราจะไปไหนมาไหนไปทั่วเลยเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเป็ดนะคะไปไหนมาไหนทั่วเลยเนี่ยแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับท่านคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำงานเกี่ยวกับงานพุทธศาสนามาตลอดค่ะแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยเราอยู่ไม่เหมือนกันนะคะเราอยู่ไม่เหมือนกันนะคะเราอยู่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเฮ้ยแกเนี่ยไปทำงานแกเห็นงานข้างนอกดีกว่าสมมตินะคะอันนี้คิดเองโดยธรรมชาติเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องคิดว่าเอ้ยทำไมไม่รักพ่อรักแม่บางคนแกไปทำงาน
ศาสนาไปทำงานส่วนรวมเอางานส่วนรวมมากกว่าหรือเปล่าเอานู่นมากกว่าเอานี่มากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญหาของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันปัญหาของธรรมวรีก็คือว่าทำยังไงให้พ่อกับแม่เนี่ยไม่รู้สึกแบบนั้นทำยังไงให้ท่านไม่รู้สึกแบบนั้นก็จึงพยายามที่จะเมื่อมีเวลาช่วงเวลาสำคัญของพ่อแม่เนี่ยหรือพ่อแม่จะไปไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเอาอย่างง่ายๆเนี่ยเมื่อตอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาวันปีใหม่ที่ผ่านมาพระอาจารย์ที่วัดมีงานที่เชียงใหม่มีงานที่เชียงใหม่ช่วงตรุษจีนนะคะที่บ้านเนี่ยพอดีทางยายเนี่ยเป็นคริสนะคะเป็นคริสแล้วก็จะต้องไปทำพิธีเขาเรียกเสกป่าช้านะคะก็ต้องไปทำพิธีกันทุกปีแล้วด้วยความที่ว่าน้องชายเองเนี่ยก็ขับรถได้ระยะไม่นั่นมากอ่ะก็เป็นห่วงกลัวพาแม่ไปอ่ะน้องชายเคยบอกเอ๊ะไปได้เอ๊ะขับได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยชำนาญอ่ะก็เคยไปแหละแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็เห็นเหมือนกับอันตรายนิดนึงเราก็เลยบอกกับพ่อแม่ไว้ว่าเราเนี่ยจะไปเองทุกครั้งที่มีการเดินทางไกลๆเนี่ยมันจะต้องคือเราเท่านั้นน้องบอกไม่ต้องเป็นห่วงพี่หนูเอ๊ะขับได้บอกเฮ้ยไม่ได้คือที่ในรถอะพ่อกับแม่ มันไม่ใช่พ่อแม่ของน้องคนเดียวเป็นพ่อแม่ของเราด้วยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะโทษใครเมื่อมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาพ่อแม่เป็นอะไรขึ้นมาหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะอดโทษตัวเองไม่ได้เลยว่าเราเนี่ยไม่น่าที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากที่จะต้องมาว่าตัวเองเนี่ยทีหลังก็เลยบอกกับทางครอบครัวไว้มาตลอดเลยว่าถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยไม่ถึงจะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นเนี่ยเราสามารถทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันพอที่จะละได้เนี่ยจากงานของเราเนี่ยมาเช่นการเดินทางไปเชียงใหม่ตอนนั้นซึ่งเป็นงานฉลองอะไรสักอย่างนึงอะค่ะของครูบาอาจารย์ที่ในท่านเป็นคนที่ทับคล้ายเป็นคนอุทัยธานีญาติโยมก็ไปกันเต็มหมดเลยก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ไปด้วยความที่ว่าแม่เนี่ยจะเดินทางไปอยุธยาก็เลยบอกกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์งานเนี้ยหนูขออนุญาตสละสิทธิ์เพราะว่าแม่เนี่ยจะต้องเดินทางไปที่อยุธยาขออนุญาตอยู่กับครอบครัวนี่เป็นโอกาสของการให้ความสำคัญกับพ่อแม่คือมันต้องเป็นโอกาสแบบนี้ค่ะมันถึงจะสร้างความรู้สึกดีๆให้ได้แต่ถ้าเกิดเราจะมาดีแต่ปากอะค่ะต้องขอไปเราจะดีแต่ปากอะโอ้ยรักแม่รักพ่อหนูรักนะวันดีคืนดีเขามีเวลาสำคัญเขาป่วยเขาอะไรก็ไม่เคยไปหาไม่เคยอะไรเลยเนี่ยใช้ปากอย่างเดียวพูดว่ารักเนี่ยคนอื่นฟังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ได้ว่าเรารักแต่ว่าคนที่ถูกรักจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกหรอกค่ะว่าเขากำลังถูกรักอยู่เพราะความรักจริงๆเนี่ยมันต้องแสดงออกไอ้การแสดงออกความรักกับคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเขาเรียกว่าความกตัญญูมีงานวิจัยค่ะทางจิตวิทยาเนี่ยมีงานวิจัยว่าเอาแค่ง่ายๆนะคะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยงานวิจัยเนี่ยบอกว่าแค่เราเนี่ยขอบคุณคำว่าขอบคุณเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันทำให้สารในสมองอะค่ะที่มันหลั่งออกมาในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นสารบวกเนี่ยถึง4อย่างมันมีสารออกมาเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขคนเราเนี่ยได้รู้สึกว่าถูกขอบคุณเนี่ยรู้สึกขอบคุณคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนอกเหนือจากคำว่าที่มันมีสารเคมีในสมองเนี่ยมันหลั่งออกมาแล้วเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันคือพลังงานของจิตของคนที่มีความกตัญญูเนี่ยพอคนเนี่ยเขาสัมผัสได้ค่ะเขาสัมผัสได้เนี่ยมันจะรู้สึกดีมันก็จึงกลายเป็นที่รักของคนทั้งหลายเ
ฉะนั้นเราจึงไม่ได้แปลกใจว่าคนที่เขามีความกตัญญูกับพ่อกับแม่มีความกตัญญูกับผู้มีพระคุณเนี่ยทำไมถึงเป็นที่รักแต่คนที่อกตัญญูเนี่ยคือคนที่ได้รับประโยชน์จากใครก็แล้วแต่แล้วคุณไม่เห็นความดีของคนอื่นคุณขอบคุณไม่เป็นมันคือจิตที่เพิ่งเกิดความอกตัญญูไอ้จิตแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานลบที่ทำให้คนที่ใกล้ชิดกับเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะพยายามเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวอย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนที่มีครอบครัวเนี่ยเอาอกเอาใจสามีเอาอกเอาใจภรรยามากเลยนะแต่ความรู้สึกที่รักเคารพพ่อแม่เนี่ยมันมีสัดส่วนที่ในหัวใจของเราเองนะคะเราต้องดูเอามันน้อยกว่าความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของคู่พอเรามีความรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รับความรักเพราะฉะนั้นคนหลายคนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยลองกลับไปดูหัวใจตัวเองดูค่ะว่าเราเนี่ยมีความรักผู้มีพระคุณขอบคุณนะคะคือกตัญญูมากน้อยแค่ไหนพอเราไม่มีความรักไม่มีความเคารพต่อผู้มีพระคุณแล้วเนี่ยพอเราไปทำอะไรให้กับคนอื่นน่ะมันก็จึงไม่แตกต่างคือพ่อแม่เนี่ยเขาให้ความรักเขาให้ความอบอุ่นเขาปรารถนาดีกับเราเนี่ยแต่เรากลับมองไม่เห็นความสำคัญวันหนึ่งที่เราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราทำความดีกับคนอื่นเขาเนี่ยมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่เห็นความสัมพันธ์ของเราจึงไม่ใช่เรื่องแปลกมันคือเรื่องปกติปกติของอะไรคะของกรรมเราจะมาบอกว่ามันคนละคนกันนี่แหละค่ะคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของกรรมพ่อแม่ก็พ่อแม่สิครอบครัวก็ครอบครัวสิก็ฉันให้ความสำคัญคนคนเนี้ยฉันต้องการความรักจากคนคนเนี้ยแต่ทำไมคนคนเนี้ยถึงได้ไม่ความสำคัญกับฉันฉันต้องการจากเธอฉันไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่แต่ว่ามันมีพลังงานนะคะพลังงานที่เราทำกับผู้มีพระคุณพลังงานที่เราทำกับพ่อแม่นั่นแหละมันจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเราจะได้รับความรักค่ะและอีกอย่างนึงสิ่งที่เราเนี่ยภูมิใจได้เลยแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเรามีความรักกับผู้มีพระคุณความรักที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นความรักที่เหมือนกับเราที่กตัญญูค่ะคนกตัญญูคือคนที่ไม่หักหลังใครคนกตัญญูคือคนที่ไม่ทำร้ายคนอื่นคนกตัญญูคือคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะดูแลผู้ที่มีพระคุณดังนั้นเนี่ยไอ้หัวใจแบบเนี้ยบางทีเนี่ยด้วยบุญหรือบุญเก่าที่ทำร่วมกันไว้บ้างด้วยกรรมเก่าที่ทำร่วมกันเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความปรารถนาผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบุญไม่ถึงอ่ะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ดีพอกับเราเนี่ยในความกตัญญูเนี่ยถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้เราผิดหวังเนี่ยมันจะหลุดค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยบางทีมันมีกรรมเก่าต่อกันมีอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะรู้สึกว่ามีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยดังนั้นเนี่ยความเชื่อ4อย่างเนี่ยที่มันจะหล่อเลี้ยงหัวใจมนุษย์เอาไว้เนี่ยก็คือความเชื่อเรื่องของกรรมนะคะความเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยก็คือ1เชื่อเรื่องของทุกๆคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเชื่อเรื่องของวิบากกรรมว่ามันมีจริงเชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็เชื่อเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้า4อย่างเนี้ยนะคะคือ4อย่างเนี้ยเป็นความเชื่ออันเนี้ยพอเรามีความเชื่อเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยจะได้แน่ๆเลยก็คือว่าเราจะเชื่อแล้วเราจะไม่ทุกข์ว่าอะไรเข้ามาเนี่ยหรืออะไรจากไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคือวิบากกรรม
เราจะไม่หวั่นไหวกับกรรมที่มันไม่ดีอย่างเช่นเราปรารถนาสิ่งใดแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะมันไม่มีกรรมต่อกันมันไม่มีอะไรที่มันเชื่อมโยงต่อกันเราก็จะรักษาใจของเราแหละหลุดหรือไม่หลุดก็ต้องปล่อยมันบังคับไม่ได้ค่ะเรื่องของกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้กรรมดีบางทีเนี่ยเราได้กรรมดีค่ะเรามีวิบากกรรมที่ดีอะเมื่อก่อนบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยได้วิบากกรรมที่ดีมีดีเราก็จะพยายามที่จะแบ่งปันพยายามที่จะช่วยเหลือพยายามที่จะนู่นนี่คนอื่นบางทีก็รู้สึกสงสารคนที่ไม่ได้อย่างที่เราได้สิ่งที่ได้รับบางครั้งมันก็โอ้สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตสบายดีนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะค่ะนะคะด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยเราขี้สงสารหลายครั้งที่เพราะกรรมดีเพราะความสงสารเนี่ยมันทำให้เราเองเนี่ยได้รับกับผลที่มันไม่คุ้มค่าได้รับกับผลที่มันไม่คุ้มค่าก็คือว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยการตัดสินใจการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปมันคือกรรมใหม่สติปัญญาของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปพอทำให้เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราสงสารคนที่ไม่ควรสงสารเหมือนกับนึกถึงเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งค่ะในพระไตรปิฎกเศรษฐีท่านเนี้ยทุกวันนี้เอาเรื่องนี้มาเตือนตัวเองตลอดเวลาเลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเศรษฐีท่านเนี้ยก็เป็นคนดีนั่นแหละแล้วก็เผลอปากที่จะพูดตำหนิผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ศาลาริมทางโดยที่ว่าจิตของเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะดูถูกแต่มันก็ดูถูกโดยที่ไม่รู้ตัวแหละว่าเขาว่านอนแบบนี้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอะค่ะก็ประเมินเขาด้วยอะเขาเรียกวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้ปรากฏว่าผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นโจรค่ะก็เลยแค้นเพราะว่าโจรเนี่ยก็จะมีอัตราตัวตนสูงใช่ไหมคะก็เลยแค้นเศรษฐีตามทีนี้คือเขาถึงได้แบบให้เราเนี่ยไม่ต้องอย่าไปมีเรื่องกับคนพาลหรืออย่าคบคนพาลคนพาลเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องทำร้ายเขานะเพียงแค่เราคบกับเขาอยู่เนี่ยยังคบกันเนี่ยยังเพื่อนฝูงคบกันเนี่ยถ้าแค่คนขี้อิจฉาเนี่ยเพื่อนฝูงได้ดีขนาดไหนเนี่ยก็รับไม่ได้มันจะต้องตัวเองต้องได้ดีกว่ามันจะแข่งขันกันเองอยู่ภายในอะค่ะคนพาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นศัตรูกับเราเสมอไปนะคะถึงแม้กระทั่งที่เราคบเนี่ยคำว่าคบคนพาลเนี่ยก็คือเพื่อนเราแหละบางทีเราคบกันเองเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยมีนิสัยพาลก็คือคนที่เป็นทาสของกิเลสเอากิเลสเนี่ยนำไม่ได้เอามิตรภาพมานำพอเอากิเลสนำปุ๊บเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นมิตรเนี่ยถ้าเพื่อนฝูงได้ก็จะดีใจด้วยถ้าเพื่อนฝูงมียศก็จะดีใจด้วยเพื่อนฝูงมีชื่อเสียงก็จะดีใจด้วยทุกคนสรรเสริญยิ่งใครสรรเสริญคนที่เราคบเพื่อนของเรายิ่งดีใจอันนี้คือลักษณะของมิตรแท้แต่ถ้าเกิดลักษณะของมิตรเทียมเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยคบกันมา10ปี20ปีเนี่ยแต่เพื่อนได้ดีกว่าไม่ดีใจความไม่ดีใจอันนี้แหละมันคือความไม่เป็นมิตรแท้นะความไม่เป็นมิตรแท้เนี่ยพอพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าขนาดสนิทกันนะคะเป็นเพื่อนกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเนี่ยก็ยังอิจฉากันกินด้วยกันนอนด้วยกันก็ยังแบบเห็นเพื่อนได้ดีไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่คบกันนะคะทีนี้ถ้าเกลียดกันล่ะถ้าเป็นศัตรูของคนพาลเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะเขาจะมีวิธีสารพัดเลยในการที่จะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนคนพาลเนี่ยที่เป็นศัตรูเนี่ยเขาจะมองความสุขของเราเนี่ยเป็นสิ่งบาดตาสิ่งเคล็ดลับไม่ดีไม่ดีเคล็ดลับไม่ดีไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ศัตรูของเราที่เป็นคนพาลเขาทุกข์ที่สุดอะคืออะไรรู้ป่ะคะคือความสุขของเราใช่ไหมพี่ต๋อมความสุขของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คนพาลเนี่ยที่เป็นศัตรูเนี่ยทุกข์ที่สุดค่ะคือคุณไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยคุณไม่ต้องไปทำอะไรเขาไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปดุเขาไม่ต้องไปอะไรเขาเลยไม่ต้องไปแก้ตัว
ไม่ต้องไปแก้ตัวกับคนทั้งหลายว่าเนี่ยคนพาเนี่ยนินทาเราทำร้ายเราอะไรเราเนี่ยเพียงแค่คุณมีความสุขเขาก็ทุกข์แล้ว อันนี้คือความจริงถ้าใครเข้าใจทฤษฎีนี้เนี่ยแต่อย่าแกล้งมีความสุขเพื่อให้คนอื่นทุกข์นะคะเพราะว่าก็บาปเหมือนกันการที่เราแกล้งมีความสุขเพราะว่าเจตนาเนี่ยมันต้องการให้คนอื่นทุกข์ก็บาปอีกดังนั้นเนี่ยเราควรจะวางใจยังไงอะเราควรที่จะมีความสุขของเราจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเขาทีนี้เขาจะทุกข์หรือเขาไม่ทุกข์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค่ะสติปัญญาน้อยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขามีความสุขเนี่ยเขามีความทุกข์กับความสุขของเราเนี่ยจะพยายามไม่สุขค่ะท่านยติธรรมคะกลัวเขาจะทุกข์อะไรที่มันเป็นความสุขแล้วทำให้คนอื่นทุกข์เนี่ยพยายามไม่สุขให้เขาเห็นพยายามไม่พูดไม่เปิดเผยไม่อะไรอย่างเงี้ยพูดน้อยบอกน้อยเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันความรู้สึกในหัวใจของเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยไม่ต้องทุกข์เพราะว่าเรารู้แล้วว่าความสุขของเราเนี่ยคือความทุกข์ของเขาเราก็จะพยายามที่จะไม่ทำความสุขให้เกิดขึ้นให้เขาเห็นแอบสุขแต่ผลมันก็คือว่าพอเราเนี่ยไม่เป็นไปตามธรรมชาติอะค่ะพอเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้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 ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพื่อคนคนนี้เอาละถ้าเกิดเราสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจเดี๋ยวจะเป็นการทำให้เขาเนี่ยเสียใจเขาจะน้อยใจคนนั้นก็จะน้อยใจคนนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องมานั่งปิดบังตลอดเวลาพอหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็เลยใช้ชีวิตปกติแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปโอ้อวดแต่ทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยมันมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วเราไม่ต้องไปโอ้อวดอะไรกับใครทีนี้เศรษฐีที่พูดให้ฟังว่าพอเศรษฐีเนี่ยไปพูดว่าคนพาลโดยที่ไม่รู้ตัวโอ้โหโจรนี่ตามทำลายเศรษฐีเลยนะคะตามทำลายเลยว่าเศรษฐีเนี่ยไปว่าตัวเองแค่คำเดียวค่ะแค่คำเดียวเลยนะน่ากลัวมากคนพาลเนี่ยคำเดียวเลยตามทำลายเศรษฐีรู้ว่าเศรษฐีรักอะไรเนี่ยพยายามทำลายสิ่งนั้นสิ่งที่ต้องการคือความเสียใจของเศรษฐีโอ้โหเจ็บปวดไหมมีคนสักคนนึงเนี่ยพยายามทำให้เราเสียใจอ่ะคิดดูดิคะโอ้โหถ้าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงพยายามทำยังไงก็ได้ให้เราเสียใจ เพราะว่าเกลียดเรานะคะเกลียดเพราะว่าไปว่าตอนนั้นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่วันเพราะว่าเกลียดแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงโจรเนี่ยคือความดีเนี่ยมันชนะความชั่วอยู่แล้วปรากฏว่าเศรษฐีเนี่ยก็ทำความดีไม่ได้หวั่นไหวอ่ะโจรพยายามที่จะทำร้ายให้เศรษฐีเสียใจเศรษฐีก็ไม่เสียใจพยายามทำร้ายให้เสียใจเศรษฐีก็ไม่เสียใจสักทีนึงเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีเนี่ยเคารพรักพระพุทธเจ้าโจรทราบว่าเศรษฐีเนี่ยรักแล้วก็เคารพพระพุทธเจ้ามากจนเลยไปเผาค่ะไปเผากุฏิพุทธเจ้าหวังเพียงว่าให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจนี่คือเจตนาคือถ้าเราไม่มีสติพอเนี่ยเราจะดูเจตนาของคนในใจเนี่ยที่เขาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้ก็ปรากฏว่าโจรตั้งใจเลยแหละเผากุฏิไม่ได้มองเลยนะคะคือสติปัญญาหรือสมองตอนนั้นเนี่ยคิดไม่ได้เลยว่าการเผากุฏิพุทธเจ้าเนี่ยมันบาปแค่ไหนแค่เราไปขโมยของไปหยิบอะไรในกุฏิพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมันก็บาปมหันต์อยู่แล้วนี่กุฏิทั้งกุฏิเลยค่ะถูกเผาอ่ะไม่ได้คิดแต่ว่าขอโทษนะคะภาษาบ้านเรากูจะทำยังไงให้มันเสียใจ อารมณ์นี้เลยก็ปรากฏว่าเศรษฐีก็ถูกเผากุฏิไปเสร็จปุ๊บก็แก้หวังเลยนะไอ้คนที่มันเป็นโจรเนี่ยมันก็หวังเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเศรษฐีต้องเสียใจแน่ๆเลยเกิดอะไรขึ้นพอเศรษฐีทราบข่าวไอ้คนที่ทำชั่วแล้วเนี่ยก็ต้องหวังผลว่าไอ้คนที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงพอเศรษฐีฟังข่าวปุ๊บดีเลยเศรษฐีบอกดีเลยกุฏิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อถูกเผาไปแล้วเนี่ยเราจะได้โอกาสสร้างใหม่โจรที่แบบจากที่แบบหวังมาตลอดว่า
ให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจเสียใจเสียใจแล้วมันก็ไม่ได้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 มาตลอดเนี่ยเศรษฐีก็ไม่ยอมเสียใจสักทีนึงพอมาครั้งนี้เนี่ยพอเศรษฐีทราบข่าวว่ากุฏิพุทธเจ้าเนี่ยถูกเผากะเต็มที่เลยกะฟังเสียงอุ้ยเศรษฐีต้องร้องไห้แน่เลยอันนี้จะเขาเรียกว่าจินตนาการเอาเองนะคะแทนโจรแทนโจรจินตนาการแทนโจรค่ะหุ้ยเดี๋ยวพอฟังแล้วเศรษฐีมันต้องเสียใจแน่เลยสะใจล่วงหน้าไว้ก่อนเลยค่ะอันนี้คิดเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอเศรษฐีรู้ทราบข่าวว่ากุฏิพุทธเจ้าถูกเผาเนี่ยดีเลยค่ะคนที่เขาคิดดีเนี่ยเราอย่าไปคิดแทนคนอื่นเขานะว่าตอนที่เราทำอะไรเขาไปเนี่ยแล้วเขาจะต้องทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้เนี่ยเพราะนั่นมันคือความคิดของเราคนที่เขามีสติคนที่เขามีปัญญาคนที่เคยเป็นบัณฑิตเนี่ยเขามีวิธีการดูแลใจของเขาค่ะบัณฑิตเองเนี่ยอย่างเศรษฐีเองเนี่ยดีเลยกุฏิถูกเผาก็ดีแล้วจะได้สร้างใหม่ไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสเลยกุฏิพุทธเจ้าเนี่ยสร้างใหม่ยากนะคะจะได้สร้างใหม่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะโจรทีนี้สำนึกเลยค่ะโอ้โหตายแล้วที่สุดแล้วอ่ะมันทำชั่วจนถึงที่สุดแล้วอ่ะเพื่อที่ต้องการให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีไม่เสียใจก็เลยสำนึกผิดพอเศรษฐีสำนึกผิดแล้วเนี่ยทำยังไงคะเศรษฐีก็เลยไม่ได้โกรธอะไรโจรก็เลยสารภาพเลยค่ะสารภาพบาปเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าบาปแล้วเนี่ยฉันทำชั่วกับคนดีแล้วล่ะที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยเข้าใจผิดที่เศรษฐีเนี่ยพูดแบบนี้ที่ฉันโกรธเนี่ยฉันเข้าใจผิดคนที่ฉันโกรธเนี่ยมันเป็นคนดีมากเลยอารมณ์นั้นอ่ะคือรู้ความจริงแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนดีอยากจะเป็นมิตรอยากจะคบก็พยายามที่จะเรียกว่าเข้าใกล้แหละพอมันเขาเรียกชนะใจถ้าบ้านเราเนี่ยภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าความดีมันชนะใจคนเราเนี่ยพอความดีชนะใจใครปุ๊บเนี่ยมันจะอยากอยู่ใกล้ค่ะมันรู้สึกว่าคนคนนี้ดีอ่ะคือขนาดเราทำร้ายเขาขนาดนั้นน่ะเขาก็ยังไม่โกรธเราเนี่ยโอ้โหคนคนนี้ดีมากเลยมันอยากอยู่ใกล้แต่แกลืมคิดไปว่าเศรษฐีอยากอยู่ใกล้แกหรือเปล่า โจรน่ะลืมคิดว่าเอ้ยเศรษฐีอยากอยู่ใกล้เจ้าของหรือเปล่าเศรษฐีก็โจรก็เลยขอเข้ามาเศรษฐีว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยฆ่าวัวฆ่านู่นฆ่านี่ทำร้ายเศรษฐีมาตลอดเนี่ยเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยพูดแบบนี้รู้สึกผิดมากเลยต้องขออภัยขอกราบขมาท่านเศรษฐีด้วยการที่เราเนี่ยขอขมาขอถวายตัวเองเนี่ยหรือขอมอบตัวเองเนี่ยเป็นค่ารับใช้ตลอดชีวิตเลยนะเศรษฐีเนี่ยขอโจรเนี่ยขอเป็นค่ารับใช้เศรษฐีตลอดชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ชนะใจโจรนะคะโอ้โหคนขนาดเนี้ยถูกทำร้ายขนาดเนี้ยยังไม่เคยทำอะไรเราเลยแล้วโจรก็บอกว่าจะเอาลูกกับเมียเนี่ยไปอยู่ด้วยเพื่อที่จะรับใช้เศรษฐีตลอดชีวิตเพราะโจรมั่นใจแล้วว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนดีเศรษฐีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาหรอกเราเนี่ยยกโทษให้ท่านแต่ท่านเนี่ยไม่ต้องมาทำไมไม่ต้องเรายกโทษแล้วก็แล้วแต่คนที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้เป็นวิปัสสนากรรมฐานเขาไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแต่ทีนี้มันยังไงเนี่ยก็ดูสิขนาดโจรเนี่ยเขาสำนึกผิดแล้วอะเขามาขอโทษแล้วเนี่ยทำไมแกถึงได้ไม่ยกโทษให้ยังโกรธอยู่การที่เศรษฐีเนี่ยไม่ยอมรับโจรเนี่ยแสดงว่ายังโกรธอยู่ไม่ให้อภัยแต่เราลองคิดถึงความจริงนะกลับมาหาตัวเราว่าสมมุติว่ามีใครเนี่ยมาทำร้ายตัวเรามากๆตลอดเวลาแล้วตอนหลังเนี่ยเขารู้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใจผิดสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใจผิดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ใจถูกไอ้ตรงที่เขาใจผิดเราเนี่ยทำร้ายเรามาตลอดเวลาเลย
เขาก็ใจถูกแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกฉันให้อภัยให้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจผิดแล้วเนี่ยฉันจะขอไปอยู่บ้านแกได้ไหม ฉันเข้าใจผิดแกมาตลอดฉันทำร้ายแกมาตลอดฉันขอไปอยู่บ้านแกได้ไหมฉันจะลูกเมียไปอยู่ด้วยเพราะว่าฉันจะรับใช้แกเพราะฉันสำนึกผิดมันคนละส่วนนะในส่วนของการที่เราเนี่ยยกโทษให้เนี่ยมันคืออีกส่วนหนึ่งแต่อยู่ดีๆเนี่ยเฮ้ยเอาแบบบ้านเรานะเฮ้ยฉันต้องดูแลแกขนาดนั้นเลยหรอตกลงว่าแกสำนึกผิดหรือฉันต้องรับผิดชอบในชีวิตแกมันคนละส่วนกันมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบไปอยู่บ้านเขาอะมันกลายเป็นเออแหละโอเคแหละหัวใจของเราเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะรับใช้อยากที่จะชดแทนบุญคุณอยากที่จะมอบชีวิตให้ทั้งชีวิตอันนี้ไม่เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นผู้มีพระคุณของเราจริงๆเขายกโทษให้กับเราจริงๆเนี่ยความเคารพในการตัดสินใจของเศรษฐีเนี่ยมันคือตัวชี้วัดว่าคุณเนี่ยเคารพจริงหรือเปล่าคุณเคารพเศรษฐีจริงหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเศรษฐีถึงไม่ยอมแล้วแต่ว่าโกรธอยู่เพราะว่าคุณการอธิบายหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้วิธีการอธิบายเป็นวิพัชวาทะหรือว่าวิพัชวาทวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทเนี่ยคือการอธิบายแบบแยกแยะเป็นส่วนๆทำไมต้องอธิบายแยกแยะเป็นส่วนๆเพราะจิตรับนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะจิตมันเกิดดับคนละตอนกันดังนั้นก็ต้องอธิบายคนละตอนกันจะมารวบบทสรุปคนนี้เป็นคนเลวเลยอ่ะไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างคนฆ่าปลามาใส่บาตรคนฆ่าปลามาใส่บาตรเนี่ยถามว่าได้บุญไหมคำถามนี้มันรวบมากเลยพลึบได้บุญไหมถ้าถามอาจารย์ธรรมวลีตอบแบบวิพัชวาทะเนี่ยอูตอบไม่ได้ใช่ตอบยังไงอ่ะบาปหรือไม่บาปมันก็ได้บุญด้วยมันก็บาปด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดตอบแบบแยกแยะอย่างวิพัชวาทะเนี่ยไม่ยากในการตอบขอแยกตอบแยกได้ไหมถ้าตอบแยกได้เนี่ยถึงจะตอบแต่ถ้าคุณให้สรุปเนี่ยสรุปไม่ได้ค่ะมันต้องว่าเป็นเรื่องๆไปเป็นขณะไปจิตในขณะที่คิดอยากจะทำบุญเป็นกุศลจิตในขณะที่คุณต้องการทำกุศลน่ะแล้วคุณไปฆ่าสัตว์อ่ะมันเบียดเบียนคนอื่นไอ้ความดีของคุณเนี่ยที่มันทำอยู่เนี่ยมันเริ่มล่วงเกินมันเริ่มเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาแล้วคนทำความดีเนี่ยมันจะต้องไม่เบียดเบียนใครความปรารถนาดีที่มันเกินขอบเขตมันคือการเบียดเบียนค่ะถึงมันจะเป็นความปรารถนาดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันเกินขอบเขตเกินหน้าที่อ่ะมันคือบาปหมดอ่ะแต่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยโดนเรื่องนี้บ่อยมากชีวิตเนี่ยอึดอัดกับเรื่องนี้มาตลอดไอ้ความปรารถนาดีเนี่ยแหละค่ะแล้วมันมาข้องเกี่ยวกับตัวเราข้องเกี่ยวกับหน้าที่ข้องเกี่ยวกับสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอเราไม่ยอมหรือเราไม่ให้เนี่ยโกรธเราปกติโดยธรรมชาติของชีวิตของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่เคยก้าวก่ายไม่เคยเบียดเบียนใครเลยนี่คือคอนเซ็ปต์ชีวิตเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ก้าวก่ายคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เบียดเบียนคนอื่นไม่มีทางทำตลอดชีวิตค่ะจะประเมินตลอดเวลาว่าทำแบบนี้ไปแล้วใครจะเสียใจทำแบบนี้แล้วใครจะไม่สบายใจกับเราเราจะประเมินตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคนต้องการเข้ามาทำอะไรกับเราแล้วเราไม่โอเคด้วยเนี่ยแล้วโกรธเราช่วยไม่ได้มันเป็นของคุณเรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของเราปกติเนี่ยคนที่มีปัญหากับอาจารย์ธรรมวลีไปเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีเบียดเบียนนะคะไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยยิ่งรู้ว่าใครมีปัญหามากๆจะไม่ยุ่งด้วยค่ะจะต่างคนต่างอยู่จะไม่ค่อยคุยด้วยไม่ค่อยอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอะเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราเกี่ยวกับส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยมันก้าวไก่ปรารถนาดีนั่นแหละปรารถนาดีว่าอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์อย่างงู้นดีกว่าอาจารย์อย่างนั้นดีกว่าแล้วพอเราปฏิเสธแล้วก็โกรธเรานี่ช่วยไม่ได้บางทีเนี่ยมันมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเราเองอยู่
ในหน้าที่นั้นทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินน่ะคุณจะมาโกรธในหน้าที่ของคนอื่นเขาคุณก็เป็นคนผ่านแค่นั้นเองทีนี้พอกลับมาที่เศรษฐีกับโจรมันก็เหมือนกันก็ในเมื่อโจรเนี่ยสำนึกแล้วใช่ไหมคะพอโจรสำนึกแล้วเนี่ยเศรษฐีเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่รับคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โกรธค่ะเขาไม่ได้โกรธถ้าตอบแบบเพื่อนชาวบ้านเหมือนกับคนฆ่าปลาขณะที่คุณกำลังฆ่าปลาเนี่ยคุณกำลังเบียดเบียนคนอื่นแต่คุณบอกว่าคุณทำบุญมันคนละอันกันคุณต้องไม่ปนกันขณะที่คุณกล้าเอามีดเนี่ยหรือเอาค้อนเนี่ยฟันหัวปลาเนี่ยจิตคุณโหดร้ายมากอันนี้คุณบาปแต่พอคุณฆ่าเสร็จปุ๊บจิตดวงใหม่มันก็เกิดขึ้นมาว่าเอ้ยดีใจในการตายของคนอื่นนะแต่ฉันจะได้ทำบุญอันนี้คือบุญอีกแล้วพอคุณได้ใส่บาตรเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญเพราะฉะนั้นตอบว่าคนฆ่าปลาใส่บาตรเนี่ยมันบาปหรือเปล่าหรือมันได้บุญไอ้ขณะที่จิตมันอยากจะใส่บาตรเนี่ยมันก็ได้บุญแต่ขณะที่จิตมันฆ่าสัตว์เนี่ยทำความดีแล้วเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันก็บาปเหมือนกันเศรษฐีเนี่ยทำไมเนี่ยเขาถึงไม่รับโจรมาเป็นบริวารเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยอธิบายให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าเนี่ยขนาดเราพูดแค่คำเดียวเนี่ยแค่คำเดียวเนี่ยโจรยังโกรธถึงขนาดพยายามทำร้ายสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เศรษฐีรักโจรทำร้ายหมดเลยค่ะแต่ดีนะที่เศรษฐีมีกรรมฐานเศรษฐีมีบุญเศรษฐีเลยไม่โกรธนี่ขนาดคำพูดที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะยังโกรธได้ขนาดนี้แล้วอะไรล่ะที่จะการันตีโจรคนนี้ว่าอนาคตถ้าครอบครัวของเราเนี่ยลูกเมียของเราเนี่ยไปพูดว่าอะไรแล้วโจรคนนี้ไม่ได้มีกรรมฐานไม่ได้เคยฝึกมาก่อนถ้ามันโกรธขึ้นมาใหม่ล่ะจะทำยังไงใครจะการันตีใครจะรับผิดชอบความปลอดภัยของครอบครัวเศรษฐีได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐีเนี่ยรับโจรเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าโจรโกรธขึ้นมาแบบนี้อีกล่ะเพราะโจรไม่ได้ฝึกกรรมฐานนี่คืออย่าลืมนะว่าโจรไม่ได้เป็นอรหันต์นะคะแค่สำนึกผิดเองรู้สึกว่าเศรษฐีเป็นคนดีอ่ะมันได้ใจอ่ะอยากจะอยู่คนดีแบบเนี้ยแล้ววันนึงเนี่ยโจรดันโกรธขึ้นมาอย่างลูกศิษย์เองเจอเกณฑ์กรรมฐานน่ะตอนที่ฟังธรรมะก็เหมือนจะทำเหมือนกับเข้าใจธรรมะดีอะค่ะแต่ถึงเวลาตัวเองกิเลสเกิดขึ้นมามันไม่รู้ตัวมันก็ด่าอาจารย์ก็ยังมีก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้แปลว่าลูกศิษย์ฟังธรรมะแล้วมันจะได้ธรรมะทุกคนนะคะตอนกิเลสขึ้นมันก็ไม่เห็นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐีเนี่ยสวัสดีค่ะครูเมียวถ้าเกิดว่าเศรษฐีเนี่ยรับโจรแล้ววันหนึ่งโจรฆ่าลูกฆ่าเมียของเศรษฐีล่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบอันเนี้ยนี่คือเหตุผลที่เศรษฐีเนี่ยไม่รับโจรมาเป็นบริวารถึงโจรจะสำนึกผิดขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะว่าคนเนี่ยที่ไม่ฝึกมาเลยอ่ะไม่เคยฝึกจิตใจมาเนี่ยพอตอนเนี้ยมันรักอ่ะมันกับคนที่เป็นไปทาสของอารมณ์อะค่ะคนที่เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยพอรักขึ้นมาเทอทูนขึ้นมาก็โอ้ยวิ่งเช็ดเท้าวิ่งเลียเท้าวิ่งอะไรได้หมดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนโกรธขึ้นมาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นการเข้าใกล้คนพาลพุทธเจ้าจึงสอนว่าการเข้าใกล้คนพาลเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรออกห่างมากที่สุดคนพาลคือคนที่ทำอะไรเนี่ยตามอำนาจของอารมณ์โดยที่ไม่ใช้เหตุผลคือคนเนี่ยถ้าคนไหนเนี่ยที่ใช้อารมณ์อะค่ะในการตัดสินใจพอชอบอะไรก็กระดี้กระดาพอเกลียดอะไรก็อารมณ์ออกหมดทุกอย่างโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยแบบนี้พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยห่างค่ะไม่คุ้มค่าค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เราเองเนี่ยจะคบคนนะคะจะคบคนเองเนี่ยตัวเองก็ใช้วิธีนี้อันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆในการคบคนนะคะว่าเราเองเนี่ยเราต้องมีสติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วทีนี้พระคุณเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานปริวาสวัดภูจวงพระคุณเจ้าเนี่ยนะคะพระคุณเจ้าที่เข้ามาเนี่ยลองไปฟังดูสิคะแอบชื่นใจมากเลยค่ะตัวเองอยู่กรุงเทพนะคะท่านบอกว่าท่านฟังแล้วเนี่ยท่านรู้ท่านเข้าใจว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านเข้าใจเรื่องวิบากกรรมท่านเข้าใจเรื่องกิเลสกันขึ้นท่านบอกว่า100%เนี่ยถ้าเกิดมีคะแนนเต็ม10เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอท่านเข้ามาบวชแล้วเข้ามาฟังธรรมะต่างๆเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยรู้เรื่องขึ้นโอ้โหเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะ
ได้บุญด้วยกันค่ะสำหรับงานนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลค่ะวัดคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรขอขอบคุณขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมบัลลังก์ศรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะวันขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ